อะไรบ้างตอนนี้คุณยังจำได้เลยว่าคุณบุรุษเทคแอร์เราคือมีนามสกุลเป็นเทคแอร์ไปแล้วอ่ะแล้วเอาจริงนี่ว่าหาผู้ชายยากขึ้นเพราะว่าผู้ชายกลัวผู้ชายจำได้ว่าคือบุรุษแล้วก็จะกลัวไปเลยว่าบุรุษคือสาวหรืออะไรก็จะไม่กินก็จะนกแต่ก็ไม่เป็นไรเชิดขาไม่เป็นไรผัวจริงแบบคนเดียวผัวคนนี้เหมือนเขารู้จักนี่จากรายการด้วยแหละรู้จักก่อนหน้านี้แล้วแล้วไปเจอในทินเดอร์ก็เลยแมทช์กันแต่เขารับในความที่นี่เป็นนี่ได้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรคบกัน2ปีเลยมึงได้ประมาณมกราคมมาเขาน่ารักมากแบบเป็นน่ารักแบบน่ารักมากเขาดูแลทุกอย่างเลยใช่ค่ะเยอะป่ะตอนนี้คือมีอาชีพหลักก็คือเป็นพนักงาน PR ของคณะโลกคดีศึกษาธรรมศาสตร์แล้วก็มีทำร้านกาแฟก็ได้เทวดาคือมีขึ้นแก้วอยู่ทำยูทูบเบอร์ที่เสริมแล้วก็เรียนโทรด้วยตอนนี้คือที่กูทำคลิปแบบภูเขาอะทุกคลิปก็จะมีแบบเหมือนเป็นข้อคิดของพวกกูที่แบบบอกกับสังคมว่าถึงกูจะเป็นอย่างนี้กูสามารถแบบทำโน่นนี่นั่นได้เพราะคิดว่าแบบมันเป็นช่องทางในการให้คนแบบยอมรับพวกเรากูมองว่ามันเป็นแค่กระแสสังคมมึงว่าลึกแล้วอะสังคมนั้นก็ยังไม่เปิดแบบเต็มที่หรอกก็จะมีกลุ่มเฉพาะกลุ่มพวกเราที่ทำผักกันเองกับมือไม่เหมือนแบบเหมือนผักชีโรยหน้าแบบอย่างเช่นแบบว่ามีประเด็นอะไรขึ้นมาใช่ปะซัพพอร์ตกันแค่นั้นแล้วก็หายไปคือมันไม่ได้แบบว่าหาวัวนะมือคือยังไงก็ควรเหยียดอยู่ดีอะหาวัวหรอหรือเมียดีเพราะฉันไม่เป็นลูกอันหนึ่งเธอหรอแล้วเธอแรกเคยอยากทราบกับใครในโพเดียมไปอุ้ยพูดได้เหรอเออบอกไม่ได้เอาไปว่ามีหรือไม่มีก่อน